ีล่ะหนูเปิดกล้องหน้าเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเสียบก่อนต้องไลค์ก่อนแล้วค่อยเสียบเดี๋ยวเสียงไม่เข้าอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดแมสก่อนใช่ค่ะเป็นเทคนิคมาแล้วนะคะเมื่อกี้เราลงไลฟ์ไปแป๊บนึงแล้วก็ตอนนี้เราก็ขึ้นมาใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศการรอรับพี่ยุทธนะคะอยู่ที่หน้าสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเขต7นะคะก็วันนี้เรามารอกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ยุทธก็อยู่ทางด้านในแล้วนะคะก็อาจจะมีการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็อีกไม่นานเกินรอค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ยุทธจะออกมาให้กับแฟนๆข่าวที่คิดถึงเนี่ยได้เห็นกันอีกครั้งแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้มันจะเป็นการเห็นกันโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าผ่านเรือนจำแล้วนะจะเป็นพี่ยุทธจะเป็นพี่ยุทธตัวเป็นๆมายืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นตันใจอยากเห็นคอมเมนต์แต่ว่าเราดูหน้าเราแล้วเราสวิตช์ไปดีกว่าเนาะสวิตช์ได้ไหมนี่ค่ะโอเคดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็จะมีกองทัพสื่อมวลชนใช้คำว่ากองทัพดีกว่าเขาไม่ได้สัมภาษณ์ใครใช่ไหมเขากำลังรอคอยอยู่ที่ประตูนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้เห็นในไลฟ์ที่แล้วเดี๋ยวให้น้องเบลเล่าลำดับที่ตั้งแต่เช้ามืดที่มารอก่อนบรรยากาศเป็นยังไงนะคะก็บรรยากาศตอนเช้าที่มารอเนี่ยเบลมาถึงที่นี่นะประมาณ7โมงนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีทัพสื่อมารอแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแค่เป็นทีมข่าวเรื่องเล่านะคะแล้วก็เป็นคนสนิทนะคะที่มารอพี่ยุทธในวันนี้เนี่ยแล้วก็สักพักนึงอะค่ะก็ได้รับรายงานมาว่าพี่ยุทธเนี่ยออกมาแล้วขึ้นรถตู้ทะเบียน40จุดจุดจุดพอพี่ยุทธมาถึงเนี่ยอ๋อเราข้ามไปนิดนึง40จุดจุดจุดเราข้ามไปนิดนึงก่อนที่พี่ยุทธจะมาถึงนะคะเราเจอกับพี่ไบร์ทพี่โต้ด้วยนะคะซึ่งพี่ไบร์ทเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรานะคะว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากก็คือรอพี่ยุทธมาเนิ่นนานแสนนานนานมากๆนะคะแล้วก็คุณตันสักพักนึงคุณตันเนี่ยก็มาเราก็ได้เข้าไปหาคุณตันโหยคุณตันนี่คือแบบแทบจะพูดไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าคุณตันเนี่ยน้ำตาคลอแล้วคุณตันเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของพี่ยุทธเนี่ยพี่ยุทธไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยมีไปกับคุณตันใช่มีแค่ไปกับคุณตันครั้งเดียวที่ญี่ปุ่นที่เหลือเนี่ยชีวิตของพี่ยุทธคือมีแต่งานงานแล้วก็งานนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมช่วยคนน้ำทงน้ำท่วมทุกอย่างที่เป็นการช่วยคนเนี่ยพี่ยุทธไปหมดเลยนะคะคือคุณตันเนี่ยพูดไปก็น้ำตาคลอไปนะคะพอสักพักหนึ่งประมาณเกือบ8โมงก็รถตู้นะคะก็มาถึงก็พี่ยุทธก็ลงมารถตู้ที่มาเนี่ยเป็นรถตู้ของสำนักงานเป็นของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็พอพี่ยุทธเดินลงมาถึงปุ๊บเนี่ยโหต้องบอกว่านักข่าวทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงตัวของเบลเองเนี่ยก็คือตื้นตันอะเราได้เห็นพี่ยุทธอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งพี่ยุทธเนี่ยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะก็คือพยักหน้ายิ้มรับแล้วก็หน้าตาสดใสนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ด้านในสำนักงานคุมประพฤติซึ่งก่อนที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยพี่ยุทธกับคุณตันได้มีการกอดกันด้วยต้องบอกว่ามันเป็นมิตรภาพอันยาวนานที่เราทุกคนเนี่ยเฝ้ารอคอยแล้วก็ในวันนี้เนี่ยพี่หมวยก็ได้นำดอกไม้มาเพื่อที่จะรอรับพี่ยุทธด้วยนะคะโดยบอกว่าดอกไม้เนี้ยเป็นตัวแทนความรักของทีมข่าวทุกๆคนนะคะแล้วนอกจากนักข่าวแล้วก็ทัพข่าวที่มาแล้วเนี่ยยังมีญาติที่สนิทแล้วก็มีญาติของพี่ยุทธเนี่ยมารอด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ยังมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะที่ลานจอดรถชั้น6ของสำนักคุมประพฤติ7เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศชื่นมื่นแล้วเป็นบรรยากาศน่าตื่นตันจริงๆสวัสดีลูกเพจ 4,400 คนแล้วนะคะอยากอ่านคอมเมนต์จังเลยว่าใครพูดยังไงกันบ้างมีสลิ่มด้วยป่ะขอสงวนสิทธิ์นิดนึงนะคะตรงนี้อยากให้เป็นที่รับพี่ชายกลับออกจากเรือนจำนะคะพี่ชายที่พ้นโทษมาแล้วอยากได้ความรู้สึกดีๆอยากได้กำลังใจให้ผู้ชายคนหนึ่งได้หลุดรู้ต่อไปมีแรงต่อไปที่จะใช้ชีวิตเนาะก็ขอคำพูดดีๆขอกำลังใจดีๆแล้วกันนะคะจะคอมเมนต์อะไรก็ขอให้ให้อะไรอ่ะให้เข้าใจความเป็นมนุษย์นิดนึงมันมีทุกอย่างมันเกิดมันมีอดีตมันมีปัจจุบันแล้วมันมีอนาคตหมดแหละแต่ตอนนี้มันถึงปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพี่เขาอยากจะปีกำลังใจที่ดีให้พี่เขาได้เดินต่อไปในวันข้างหน้าให้ได้นะคะถ้าใครจะคอมเมนต์อะไรก็ขอทางนี้เลยค่ะ
ทางอื่นไม่ต้องมาเลยนะคะยินดีอาจารย์ยินดีเลยค่ะวันนี้ขอ1วันนะคะสำหรับพี่ชายคนหนึ่งนะมีใครพูดอะไรอื่นบ้างไหมที่เป็นกำลังใจดีๆมีจะบอกดีใจด้วยดีใจจังอยากให้วันนี้มีแต่คอมเมนต์ดีๆเนาะเราอยากเห็นคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ยุทธใจเขาใจเรานะถ้าวันหนึ่งมันเป็นเราขึ้นมามันเป็นเราที่ชีวิตจะต้องเกิดสิ่งนี้แล้วจะต้องเดินมาถึงวันนี้อ่ะในวันนั้นถามใจตัวเองว่าเราอยากเจอคำพูดแบบไหนไม่ใช่ว่าเดินออกมาแล้วก็เจอคำพูดเฮ้ยนั่นนี่ถามใจตัวเองหน่อยว่าเราจะรู้สึกยังไงกับอีกแค่การให้กำลังใจเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ได้ยากเลยแค่พูดคำดีๆออกมาแล้วทำให้จิตใจเขาชุ่มชื่นและเข้มแข็งขึ้นฉันว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากอ่ะใช่เราต้องลองคิดว่าถ้าเรามาเห็นอะไรที่มันไม่ดีอ่ะถ้าเป็นตัวเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงนะคะงั้นเราขอสงวนสิทธิ์เลยนะคะลูกเพจดิจันขอให้เคารพเรื่องจิตใจมากๆเนาะเราพยายามสร้างสังคมดิจันที่เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อดูแลกันดังนั้นไม่ว่าอะไรที่เราจะแสดงออกก็ขอให้เอื้อด้วยเมตตาเนาะค่ะไม่ว่าจะยังไงทุกอย่างจบไปแล้วทุกอย่างรับโทษไปแล้วดังนั้นวันนี้เขาต้องเดินไปข้างหน้าค่ะใช่และเราก็จะยืนเป็นเพื่อนให้กำลังใจอย่างเข้มแข็งเป็นน้องที่ให้กำลังใจพี่ชายอย่างเข้มแข็งนะคะเหมือนตอนนี้เนี่ยเท่าที่เบลสังเกตเห็นเนี่ยก็คือคุณชูวิทย์เข้าไปด้านในคุณตันเข้าไปด้านในคือบุคคลที่สนิทกับยุทธเข้าไปด้านในหมดแล้วมีคนถามว่ามาหรือยังอยากฟังเสียงยมาแล้วค่ะเข้าไปข้างในแล้วค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่น่าจะต้องเป็นเรื่องของขั้นตอนการติดกำไร EM นะคะซึ่งพี่ยุทธจะต้องใส่กำไรอีกสักประมาณ14เดือนค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากในช่วงออกมาเนี่ยก็จะทำงานได้เลยไหมมีใครถามอะไรอีกคะดีใจด้วยนะคะยินดีกับครอบครัวพี่ยุทธด้วยกับครอบครัวพี่ยุทธด้วยค่ะคิดถึงเสียงตอนอ่านข่าวคิดถึงสิโอ้น่ารักมากอันนี้แสดงว่าเป็นแฟนคลับไม่ได้ยินเสียงพี่ยุทธเนาะค่ะก็ยังมีบางส่วนที่รออยู่ด้านหน้าประตูของสำนักงานนะคะก็คาดว่าอีกไม่นานเกินรอแต่อยากให้ลูกเพจอะอยู่กับเราก่อนได้เจอพี่ยุทธแน่ๆจะเจอลูกคือถ้าเบลจะลูกถ้าเราเจอพี่ยุทธแล้วเนี่ยลูกเพจก็จะเจอพี่ยุทธไปพร้อมๆกับเบลกับพี่จันในวินาทีเดียวกันใช่เมื่อกี้เราเห็นวินาทีแรกที่เราได้เห็นหน้าพี่ยุทธพร้อมๆกันแล้วนะคะก็ดูท่าทางหน้าตาสดใสสดใสเนาะจะดูผอมไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกับที่เราเห็นในที่พี่ยุทธจัดรายการพี่ยุทธก็คือพี่ยุทธเรื่องเล่าชาวเรือนจำเนาะรอด้วยกันนะคะไม่ได้ลูกเพจไม่ได้มาก็ถือว่ามากับอีจันแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะเกาะติดให้ลูกเพจได้เห็นกันทุกช่วงจังหวะเลยเมื่อกี้มีใครเห็นที่ถ้าโทรศัพท์ไม่ร้อนดับสมองเมื่อกี้มีใครเห็นทันเห็นที่คุณตันกับพี่ยุทธกอดกันไหมเอ่ยตอนที่ลงจากรถตู้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นที่อยู่ข้างหลังพี่มองไม่เห็นเป็นหนูอะน้ำตาคอเลยมันเป็นแบบมิตรภาพของเพื่อนอะที่แบบไม่ได้เจอกันนานมากเป็นการเจอกันโดยที่ไม่มีกำแพงมาผ่านกันเป็นการเจอกันแบบตัวแล้วเขาโผล่กอดกันไหมใช่ค่ะเขากอดกันเลยคุณตันคือโผล่เข้ามาเลยอ่ะก็ได้สัมภาษณ์คุณตันนะคะคุณตันก็พูดแบบเขาเรียกอะไรนะเสียงเครือใช่เสียงเครืออยู่ในหัวใจเลยว่าแบบคล้ายว่าพูดปกติคุณตันเป็นคนพูดเยอะพูดเสียงดังด้วยใช่แต่คราวนี้คุณตันพูดน้อยมากแล้วคุณตันก็พูดแค่คำว่าอิสรภาพเป็นเรื่องสำคัญกับทุกคนการที่เพื่อนได้มาถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องย่านน่ายินดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้พี่ยุทธเนี่ยออกไปแล้วได้ใช้ชีวิตจริงๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยุทธใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานมากมากจนชีวิตส่วนตัวเนี่ยแทบไม่มีเลยคือตันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาล่ะคราวนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะพาพี่ยุทธไปในที่ที่พี่ยุทธควรจะได้สัมผัสความสุขของโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็รอดูเพราะเป็นจริงๆแล้วพี่ยุทธเป็นคนชอบทำงานมากแล้วก็หนูก็นึกย้อนไปถึงตัวเองตอนเด็กๆจำได้ว่าถ้าแบบก่อนจะไปเรียนแล้วเปิดทีวีมาทุกวันคือเจอหน้าพี่ยุทธตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่เจอหน้าพี่ยุทธเลยเจอหน้าพี่ยุทธทุกวันเป็นคนชอบดูข่าวตั้งแต่เด็กเหรอคะใช่ค่ะอ๋อโตขึ้นเลยได้เป็นนักข่าวอะเนาะใช่เลย yeah. เรามีเป้าหมายมาตั้งแต่เด็กๆนะคะจริงเหรอคะจริงค่ะอ๋อพี่ยุทธเหรอคะพี่ยุทธเป็นนี่เราเจอพี่ยุทธกันตั้งแต่ตอนเราเป็นสาวๆอ่ะใช่ใช่ตอนนี้เข้าสู่วัยกลางคนแล้วค่ะก็เอาล่ะให้ใส่แมสไม่ต้องใส่เว้นระยะห่างได้ใช่ไหมคะระยะห่างกันนิดนึงนะคะ
ก็มาเป็นตัวแทนทีมงานหลายคนตอนนี้ก็มีน้องๆทำรายการอยู่นะคะเรื่องเล่าสดใช่ค่ะเป็นอยู่เรื่องเล่าอยู่โอ้อยู่ตั้งแต่ถึงลูกถึงคนคุยคุยข่าวเป็นเด็กน้อยเลยใช่ตั้งแต่อายุ20กว่าค่ะตอนนี้ก็จะ50แล้วค่ะก็ยังเป็นลูกน้องพี่ยุทธเหมือนเดิมอยากให้พี่ยุทธพักก่อนค่ะให้พักแล้วก็พี่ยุทธเป็นคนเก่งอยู่แล้วจะเริ่มต้นทำงานตอนไหนก็เชื่อว่าพี่ยุทธก็คงสร้างปรากฏการณ์แล้วก็คงมันน่าสนใจอ่ะคือเราพูดในฐานะคนดูแล้วกันเนาะเราก็สนใจว่าพี่ยุทธจะเอาอะไรมาผสมอะไรประสบการณ์พี่ยุทธสูงความสามารถสูงแต่ว่าที่ผ่านมาพี่ยุทธทำงานหนักมาตลอดในฐานะทีมงานอ่ะอยากให้แกพักก่อนอยากให้พักอยากให้เที่ยวอยากให้แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงคืองานอ่ะแกผลิตตอนไหนนะแกผลิตได้อยู่แล้วค่ะก็ฝากแฟนเพจยีจันช่วยติดตามผลงานพี่ยุทธต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจแกค่ะให้แกได้ทำงานได้เดี๋ยวมาแล้วค่ะพี่ปัดสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้นะคะคาดว่าจะขั้นตอนของการใส่กำไร EM อยู่นะคะก็เดี๋ยวคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยพี่สมยุทธก็จะออกมาให้เราเจอกันนะคะแล้วก็เราเนี่ยมารอพี่ยุทธที่นี่นะคะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะตอนที่เรามาเนี่ยมีของช่อง3ทีมข่าวของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมารอพี่ยุทธเช่นเดียวกันแล้วก็คนมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราเจอพี่ไบพี่โตนะคะพร้อมกันซึ่งพี่ไบเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าดีใจแล้วก็ตื่นตันมากๆเพราะว่าพี่ไบเนี่ยรอวันนี้มาแบบนานมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าพี่ไบกับพี่สอยุทธเนี่ยอ่านข่าวคู่กันนะคะในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโมแล้วนอกจากพี่ไม้พี่โตเนี่ยจะมาแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งคุณตันลงมาจากรถนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับอีจันเขาว่าดีใจคือทุกคนเนี่ยดีใจเพราะว่าทุกคนการมาของพี่นะคะที่รอมาเนิ่นนานเลยซึ่งคุณตันถึงก็บอกว่ามันพูดไม่ออกอะค่ะมันจุกนะคะแต่ว่าคุณตันเนี่ยน้ำตาคลอมีคำพูดของคุณตันที่แบบโหทัดใจเบลมากเลยนะคะแล้วเบลก็เชื่อว่าลูกเพจถ้าได้ฟังนะคะคือคุณตันบอกว่าอิสรภาพมันคนนะคะคือคำนี้มันฟังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมันก็ค่อนข้างสำคัญมากๆในชีวิตของคนเรานะคะ
นี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าเหมือนจะมีการตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ก็มีไมค์ของนักข่าวไปวางแล้วนะคะก็เดี๋ยวคาดอาจจะมาให้สัมภาษณ์กันตรงนี้เหมือนตรงนี้เขาจะตั้งโต๊ะข่าวรอตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้รอแล้วก็วางไมค์รอใช่ค่ะน่าจะให้พิวต์เนี่ยมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้หรือเปล่านะคะแล้วเหมือนก็กองทัพสื่อเยอะขึ้นเรื่อยๆคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆโต๊ะแถลงไว้เนาะจะเห็นคงกองทัพสื่อเยอะอะค่ะทางสื่อก็เลยไปฮิ้วโต๊ะแล้วก็ฮิ้วแล้วก็มาจัดเมื่อกี้ที่ยังไปช่วยเขาเช็ดโต๊ะอยู่เลยมีลูกเพจมาคอมเมนต์บอกว่าตอนที่คุณตันได้พูดถึงพิยุทธว่าอิสรภาพเป็นสำคัญกับทุกคนเนี่ยโหตอนนั้นคือแบบทัดใจมากเลยใครไม่โดนไม่รู้หรอกเนาะใช่เรื่องทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตมนุษย์เป็นแบบนี้ละค่ะคือชีวิตอ่ะมีขึ้นมีลงมีถูกต้องมีผิดพลาดสิ่งที่กล้าหาญที่สุดของพิยุทธคือการเผชิญความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พี่สัมผัสได้ทุกครั้งที่พี่ไปเยี่ยมจริงๆทุกครั้งที่ไปเยี่ยมไม่เคยน้ำตาคลอเลยนะวันนี้กับรู้สึกก็คือวันนี้ทุกคนที่เคยไปเยี่ยมพิยุทธที่ด้านในอ่ะนกก็จะเป็นการพบเจอกันครั้งแรกในรอบปีกว่าๆนะคะที่ไม่ได้พูดคุยกันผ่านกำแพงแต่เป็นการพูดคุยกันแบบทัชกันได้เห็นกันแบบคนปกติอ่ะเนาะมีคนบอกว่าเสียงขาดหายๆได้ยินชัดเจนไหมคะตอนนี้หายอีกแล้วหรอฟังไม่รู้เรื่องค่ะเสียงขาดไหมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงสักครู่นะคะเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะแล้วขยับลูกเพจเช็คสัญญาณเสียงลูกเพจได้ยินเสียงไหมเอ่ยตอนนี้ถ้าเสียงดีเสียงไม่ได้ยินเอาอะไรดีเอาเสียงดีกดหนึ่งไหมเดี๋ยวค่ะก็อีกไม่นานเนี่ยอาจารย์อ๋อเสียงขาดหายลูกเพจได้ยินเสียงไหมอ่ะตอนนี้มาชัดแล้วนะตอนนี้เสียงมาแล้วนะเราไม่ทะเลาะกันในเพจเราไม่ทะเลาะกันในไลฟ์ของวันนี้นะคะเราอยากให้วันนี้เป็นวันแห่งกำลังใจจริงๆคำไม่ดีเราก็ผ่านไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มีใครพูดไม่ดีในวันนี้เลยนะคะค่ะให้คิดถึงใจเขาใจเรานิดนึงเนาะเนาะถ้าเป็นเราที่จะต้องเดินออกมาแล้วก็จะต้องมาเผชิญกับสังคมเราจะต้องการอะไรบางทีมนุษย์มันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่ากำลังใจที่จริงใจต่อกันแค่นั้นเองอะเนาะไม่ทะเลาะกันเนาะไม่ทะเลาะกันนะอุตส่าห์จะทำสังคมอีจันที่มีแต่ความเมตตาเอื้อเฟื้อกันเนาะวันนี้เรามาพูดแต่เรื่องดีๆกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันดีก็ควรที่จะมีแต่เรื่องดีๆเนาะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขตื้นตันที่ได้เจอแล้วเสียงปกติแล้วค่ะเมื่อกี้ขาดพี่ยุทธมายังมาแล้วแต่อยู่ด้านในเนาะอยู่ข้างในค่ะพี่ยุทธอยู่ในนี้ค่ะนักข่าวก็เลยไปเฝ้าอยู่หน้าประตูนักข่าวแบ่งเป็น2ส่วนนะคะตอนนี้ใช่ตอนนี้คือมีส่วนนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนนึงก็บริเวณหน้าประตูก็อยู่ด้านหลังนะคะเมื่อกี้พี่ชูวิทย์นะคะบอกว่าอีกไม่เกิน15นาทีนะคะก็พี่ยุทธจะออกมาแล้วนะคะI'm
ห็นชัดป่ะฝนเดี๋ยวอีกประมาณสัก15นาทีนะคะประมาณนี้เมื่อสักครู่นี้คือคุณชูวิทย์ออกมาแล้วก็บอกกับเราว่าแบบนั้นนะคะว่าอีกประมาณไม่เกิน15นาทีเนี่ยเดี๋ยวพี่ยุทธก็จะออกมาแล้วนะคะโอเคเรามารอพี่ยุทธไปพร้อมๆกันนะคะขอโทษนะคะจอยมาอยู่นี่ตอนคุณโก้มาแล้วนะคะจอยมาอยู่นี่เป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะครับผมประมาณ15นาทีที่ออกมาแล้วค่ะสวัสดีครับจำได้ไหมครับครับแต่นักการจำไม่ได้ครับครับตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวรับแป๊บนึงมาอยู่พี่หมวยมาไหนพี่หมวยขออนุญาตโกฝากไว้หน่อยนะครับฝากโกไว้หน่อยครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกเอาอะไรมาคะเสื้อเอาสูตรมาให้พี่ยุทธวันนั้นครับสูตรตรงนี้หนูเป็นคนถอดให้แกแล้วหนูก็เก็บไว้วันนี้หนูจะเอาสูตรมาให้แกครับวันนี้มีอะไรอยากจะพูดกับอยากพูดอะไรก็ไม่มีอะไรครับหนูดีใจครับแล้วก็อย่างที่พี่ยุทธเคยพูดนะครับว่าชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปวันถ้าเจอพี่ยุทธก็จะทำอะไรก่อนเลยครับพี่ขอหอมแก้มครับหอมแก้มชูสูตรพี่โก้หอมแก้มพี่ยุทธประจำค่ะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ทำแบบนี้ก็คือวันนั้นครับวันที่หนูได้เก็บตูดตัวนี้ไว้ตอนที่แกเปลี่ยนชุดครับชูให้ดูได้ไหมครับพี่เดี๋ยวเอาถือให้นี่ครับหนูก็บอกแกว่าหนูเก็บไว้นะพี่แล้วเดี๋ยววันที่พี่เดินออกมาหนูจะมาให้พี่ใส่ขอหันทางนี้นิดนึงขอหันขาเอาทางนี้นิดนึงหันตัวที่ชูอะไรกันพี่โก้น้ำตาไหลตลอดเลยอ่ะพี่โก้สนิทกับพี่ยุทธมากๆนะคะหลายๆครั้งเนี่ยพี่ยุทธได้กำลังใจที่ดีจากพี่โก้มาตลอดหลายครั้งที่ระหว่างที่แกอยู่ในนั้นแล้วหนูไปหาแกกลายเป็นว่าแกเป็นคนที่ให้กำลังใจเราเพราะว่าทุกครั้งที่หนูมีปัญหาชีวิตหนูก็จะคือเหมือนกับไปหาแกนี่ไม่ใช่ว่าไปเยี่ยมเหมือนเอาความทุกข์ของตัวเองให้แกฟังแล้วแกก็จะให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดครับอะไรที่พี่ยุทธสอนในการที่พี่โกยึดเหนี่ยวเป็นสิทธิ์เป็นข้อปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยพี่หลายอย่างครับแต่ว่าคำสุดท้ายที่ได้คุยกันแกก็บอกว่ามึงต้องประสบความสำเร็จมึงต้องกินอะไรมากคือวันสุดท้ายที่เราให้กอดคอกันมือสุดท้ายที่เรากินข้าวด้วยกันคือเช้าวันนั้นเขาเหนียวหมูปิ้งมีหมูปิ้งสองไม้แล้วแกบอกกูกินไม่ลงแล้วบอกหนูก็บอกพี่กินเถอะยังไงก็ถือว่าเป็นข้าวมื้อก่อนที่เราจะพี่ก็บอกว่าไม่ต้องกินมากคิดว่ากูไปเรียนต่างประเทศกูไปเรียนประจำมาพี่ยุทธพูดอย่างนี้พี่ยุทธพูดอย่างนั้นจริงบอกมึงไม่ต้องกินอะไรมากกูไปเรียนต่างประเทศเดี๋ยวกูมาเออก็เลยกินข้าวกันเป็นมื้อก่อนที่แกจะเข้าไปคือเขาเนี่ยหมูปิ้งแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าเออตัวเนี้ยหนูจะเก็บรักษาไว้นะครับหนูจะมาให้พี่ใส่แล้วหนูจะให้พี่เป็นกรรมคือเหมือนกับพี่กลับมาทำหน้าที่คือเป็นกรรมกรข่าวเหมือนเดิมทุกอย่างที่พี่ทำมัน
มันจะเห็นผลพี่แล้วก็บอกว่าเออพี่เป็นคนดีพี่ทำดีกับคนไทยไว้เยอะหนูว่ายังไงมันต้องตรงผลพี่ก็แต่งตลอดครับเวลาคิดถึงแกเคยหยิบสูตรตัวนี้มาคุยมาดูหรือมายังไงไหมพี่หนูพูดแล้วก็เหมือนตอนแรกคือหนูมีรูปภาพหนึ่งที่หนูถ่ายให้แกถ่ายกับแกไว้คือวันเลนไทน์หนูเอาดอกกุหลาบที่หนูปลูกเนี่ยมาให้แกไว้แล้วก็ถ่ายรูปคู่กันลงอินสตาแกรมแล้วหนูเอารูปเนี้ยไปอัดแล้วก็วางไว้ตรงกระไดทางขึ้นบ้านทุกวันที่หนูขึ้นไปนอนหนูก็จะเห็นพี่ยุทธตลอดครั้งล่าสุดที่แกบอกว่ามึงทำปลาให้กูนะเดี๋ยวกูจะเอามากินแกอยากกินปลาฝีมือหนูแกหนูก็เลยบอกโอเคหนูก็ไปหาปลามาแล้วก็ไปนั่งวิทย์ปลามานั่งขอดเกล็ดทำหัวอะไรเงี้ยก็หมักไว้ให้แกครับสูตรตัวนี้นี่ได้มานานหรือยังก่อนก็ตั้งแต่วันสุดท้ายที่เราต้องเดินจากกันตอนนั้นนะครับ21มกราคมปีที่แล้ว นี่คือสูตรตัวนั้นตัวที่เราจับมือกันแล้วก็เข้าไปฟังคำพิพากษาครับวันนี้ก็รอเนาะใช่แล้วถ้าหอมแก้มเสร็จแล้วจะพาแกไปไหนต่อคะก็หลังจากนี้หนูว่าหนูอยากจะคือแกเป็นคนชอบทำบุญพี่ยุทธแกเป็นคนชอบทำบุญหนูก็คงจะพาแกกินข้าวทำบุญทำบุญอะไรเงี้ยให้มันสบายอกสบายใจครับแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเขาอยากเห็นพี่ยุทธกลับมาจัดรายการอีกพี่โกอยากเห็นพี่ยุทธอย่าว่าแต่เขาเลยครับหนูก็อยากเห็นครับทุกคนครับเสียงที่เราเคยได้ยินกันทุกๆเช้าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานเราอาจจะไม่ได้ดูทีวีเราทำงานบ้านอยู่แต่เราก็ยังได้ยินกรรมกรข่าวคนนี้คือหนูได้ยินแบบเนี้ยบ่อยมากมากว่าเออเฮ้ยบางทีบางครั้งฉันก็เปิดทีวีไว้เฉยบางทีไม่ได้ดูหรอกแค่เฝ้าหูฟังว่าอ๋อคุณสรยุทธเขาอยู่เออโอเคอะไรเงี้ยครับวันนี้จะหอแค่ฟอดเดียวหรือร้อยฟอดเลยครับร้อยฟอดก็คงเดี๋ยวก่อนครับให้แกทำหน้าที่อย่างอื่นก่อนฮะเดี๋ยวเราต้องได้หอมกันบ่อยอยู่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็คือหันหน้าอีกทีนึงพี่โก้หันหน้ายื่นให้กล้องอีกทีนึงค่ะกล้องขอยืนตรงกลาง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 มาพี่โก้มาพี่โก้ยืนโอเคก็นี่นะคะนี่คือสิ่งที่พี่โก้ได้เก็บเอาไว้ค่ะวันนั้นนะครับเป็นวันที่เราที่แกเดินเข้าไปครับวันนี้แกเปลี่ยนชุดจากชุดตูดเป็นชุดนั้นน้ำตาวันนี้น้ำตาความดีใจโอ้โหมันเป็นการเฝ้ารอมานานนะครับเป็นการเฝ้ารอพี่ครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ๋อนี่ก็คือพี่โก้ไม่ตัวที่ฝากไม่ไว้ที่โก้ได้ป่ะนี่นะไม่อีกจังนี่นะพี่โอเคน้องโก้ถึงไม่ที่โก้ไม่ที่ฝากนี่ครับนั่งลงก็ได้แบบเพื่อนสื่อด้วยขอบคุณครับก็อีกสักพักนึงนะครับใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ครับค่ะสักเล็กน้อยนี่รอแล้วว่ะยังรอแล้วต้องไปดูครับเตรียมมาประตูขออากาศขออากาศใจจริงๆเราอยากได้อากาศใช่ไหมครับถามเจ้าที่มาเปิดแอร์นี่ดูเหมือนมันไม่เข้าไปได้ไหมที่รักจ๋าอนุญาตเอาให้พี่ยุทธได้ไหมครับตอนนี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เอาพัดลมมาให้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เอาพัดลมมาให้ใกล้จะได้ใกล้จะได้ออกมาแล้วค่ะไม่ต้องหรอกพี่เดี๋ยวมันจะติดของเตะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันจะล้มประตูที่เฉยเปิดประตูอย่างเชื่อเราจะไม่เข้าไปเราไม่เข้าเราไม่เข้านี่เปิดประตูเองไม่เข้าให้แอร์มันออกหน่อยตอนนี้โอเคได้ค่ะได้ค่ะ
ีอากาศดีนะใช่ค่ะไปเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้เอาไปให้เอาไปให้ป้าจอยแล้วไมค์อยู่ที่พี่โกติพี่ขอลายเซ็นไหมตรงไหนตรงไหนเอาไปเปลี่ยนที่ตรงนั้นอ๋อป้าจอยออกมาแล้วป้าจอยออกมาแล้วไปหาป้าจอยนี่มีป้าจอยอยู่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณเสียงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเสียงจะหายกระตุกละออกไปเมื่อวานนี้เองคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่ชัดเจนนะคะที่จะได้เห็นพี่ยุทธออกมาจากทางประตูด้านในสำนักงานนะคะตอนนี้น่าจะยังอยู่ในขั้นตอนของการใส่กำไร EM นะคะก็รออีกแป๊บหนึ่งคือตอนนี้เราก็มองไม่เห็นด้านในเหมือนกันว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เราคิดว่ามันเป็นมุมที่ดีที่ทั้งเบลแล้วก็ทั้งลูกเพจจะได้เห็นพี่ยุทธไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ส่วนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวจะขอเล่าย้อนเรื่องราวไปสักนิดนึงนะคะก็คือวันนี้มันเป็นวันที่พี่ยุทธเนี่ยได้รับการพักโทษนะคะได้รับอิสรภาพนะคะออกมาอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็มีการนำตัวพี่ยุทธเนี่ยออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพอะค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งกองทัพข่าวเองเนี่ยแล้วก็ตัวของอีจันเองเนี่ยก็ได้มาปักหลักรอทำข่าวของพี่ยุทธนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก่อนที่พี่ยุทธจะมาถึงที่สำนักงานคุมประพฤตินะคะก็เราได้มีโอกาสคุยกับพี่ไบรท์กับพี่โตนะคะก็พี่ไบรท์เนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่รอคอยมาเนิ่นนานดีใจมากๆนะคะแล้วก็พี่ไบรท์บอกว่าหลังจากที่รอคอยมานานเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ถือว่าแบบมีความสุขแล้วก็เร็วมากๆที่จะได้เจอกันนะคะขณะที่พี่โตที่มากับพี่ไบเนี่ยก็บอกว่าดีใจเหมือนกันแล้วพี่โตเนี่ยก็พูดถึงพี่ไบด้วยว่าพี่ไบก็แบบรอคอยพี่ยุทธมาตลอดนะคะวันนี้เนี่ยคุณตันมาด้วยซึ่งปกติเราจะทราบดีว่าคุณตันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพูดชัดเจนนะคะแบบพูดตรงๆนะคะเป็นคนที่แบบพูดค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะแต่ว่าวันนี้คือคุณตันบอกว่าไว้พูดไม่ออกเลยพอลงมาเจอก็แบบน้ำตาคอเบ้าเลยนะคะโดยคุณตันเนี่ยบอกว่าคำว่าอิสรภาพเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดและมันเป็นสิ่งที่แบบคนเราควรจะมีคนเราควรจะได้รับอ่ะนะคะโดยคำพูดเนี้ยมันเป็นคำพูดที่แบบค่อนข้างที่จะทัดใจมากๆเลยคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเบลเชื่อว่าใครที่แบบเอาง่ายๆคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะใครที่แบบเปิดหน้าจอทีวีหรือว่าดูข่าวอ่ะเราจะคุ้นชินกับภาพของพี่สรยุทธ์นะคะที่มานั่งอ่านข่าวตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ไม่มีวันหยุดเรียกได้ว่าเปิดหน้าจอมาทุกวันเนี่ยก็จะได้เจอพี่ยุทธนั่งอ่านข่าวอยู่หน้าจอคือทั้งชีวิตของพี่ยุทธเนี่ยมีแต่การทำงานนะคะเที่ยวไกลสุดแทบจะไม่มีต่างประเทศเนี่ยไม่มีเลยมีแค่ครั้งเดียวก็คือไปญี่ปุ่นกับคุณตันแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเลยอ่านข่าวทำงานเพื่อสังคมตลอดนะคะอย่างเลยหลายอย่างมากแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าชื่นชอบรายการของเราที่เราเล่น
ในการบักฮาจิบักฮาบักจิกิงเมื่อก่อนเนี่ยแกก็ชอบดูรายการตลกที่หนูเล่นหนูก็เลยอ่ะคือเราก็ชื่นชอบเขาเรียกเหมือนเป็นแฟนคลับอ่ะก็ต่างคนต่างเป็นแฟนคลับแล้วก็เลยได้มาทำงานเรื่องราวเท่านี้แล้วก็สนิทยืนยาวเลยใช่ไม่รู้ก็รักแกพอทำงานไปด้วยมันมากกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยฮะแล้วก็พี่โก้ก็ดูนะกับพี่ยุทธตลอดลูกขอค่ะยืนนี้ก็ได้มันร้อนเดี๋ยวท่านเลขาท่านอธิบดีออกมาพูดก่อนอ๋อค่ะพูดก่อนสงสารเพราะเห็นไกลแล้วผมเล่นอยู่เนี่ยหนูนั่งรออย่างนี้ได้ผมก็ไม่เห็นหนูนั่งรออย่างนี้ก็ได้นะเออหนูขอนั่งรอให้หนูไม่เป็นวุ่นวายอะไรขออนุญาตนะครับจ้อยปกติอ๋อแล้วไม่พี่หมวยพี่หมวยไม่เข้าไปในงานเขาไรอยู่ไม่ก็จะเข้าไปได้เดี๋ยวอธิบดีกับเราจะมาพูดก่อนเปิดประตูได้ไหมคะคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยคือไมค์เราค่อนข้างอยู่ห่างจากตัวสัญญาณนะคะก็อาจจะแบบกระตุกนิดนึงเนาะตอนนี้เสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนจะจับอะไรฮะอธิบดีก็ถ้าอธิบดีออกมาก่อนก็อธิบดีก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าออกมาพร้อมกันอ่ะเราก็ต้องโฟลว์พิยุทธ์ก่อนโฟลว์พิยุทธ์จนจบแล้วค่อยมาอธิบดีโอ้เย็นเนี่ยไม่เย็นเย็นแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยก็ได้มีการเอาพัดลมนะคะออกมาให้สื่อที่รอบริเวณหน้าประตูนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ที่บริเวณหน้าประตูอะค่ะคือแบบสื่อเยอะมากจริงๆนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์เลยนะคะขณะที่มีสื่อบางส่วนเนี่ยรออยู่ที่หน้าประตูนะคะแต่ว่าอีกขณะที่อีกบางส่วนเนี่ยก็คืออยู่ทางด้านหลังนะคะก็เหมือนทางอธิบดีเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ขั้นตอนของการติดกำไรเนาะรอแป๊บหนึ่งเราจะได้เห็นภาพเหตุการณ์นะคะไปพร้อมๆกันเบลเห็นลูกเพจก็เห็นไปพร้อมกับเบลด้วยไม่ทะเลาะกันในนี้นะลูกเพจไม่เอานะไม่อยากให้มีคอมเมนต์ทะเลาะกันในเพจนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีแต่คอมเมนต์ดีๆนะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆนะคะอยากให้ลูกเพจเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจพี่ยุทธกันหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่พี่ยุทธเนี่ยคือเขาเป็นคนที่กล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงนะคะคือเหมือนกับที่พี่จันได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเราอยากให้ลูกเพจเนี่ยมาให้กำลังใจกับพี่ยุทธนะคะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็คือมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันกำลังจะตามมาต่อจากนี้ก็คือมันก็คือการเดินหน้าก้าวต่อไปอะค่ะคนเราต้องเดินก้าวต่อไปนะคะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังนะคะเลือกเองเออการเลือกโปรโมชั่น
แต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ก็คือพี่ยุทธเนี่ยกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งถ้าหากเราต้องเจอเหตุการณ์หรือเจอเรื่องราวแบบที่พี่ยุทธเจอสมมุตินะคะถ้าวันนั้นเนี่ยเราถึงวันที่เราได้รับอิสรภาพแล้วเราออกมาแล้วเราต้องแบบมาเจอคอมเมนต์ที่แบบบั่นทอนจิตใจแบบเนี้ยใจเขาใจเราเนาะเพราะว่าเราจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าเป็นเราเองเราก็คงไม่อยากที่จะเห็นอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจใช่ไหมคะลูกเพจเพราะนั้นคือขอความร่วมมือลูกเพจนะเม้นคอมเมนต์สุภาพกันดีกว่านะคะพี่ฝากพี่ออยถืออยู่ไหมได้ได้เลยค่ะให้พี่ออยถือก็ได้ค่ะร้อนมากยังยืนบนนี้ได้ใช่ไหมป้าจอยได้ยืนได้ยาวเดี๋ยวถ้าเกิดมีดอกมะหรือวิ่งอันใช่ไหมเพราะว่าพี่ออกเลยค่ะค่ะได้ค่ะออกมาแล้วหนูวิ่งไปรอไปด้านไหนได้ค่ะใช่ไหมได้ก็ส่วนคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะค่ะวันนี้เรามาแสดงความดีใจกับพี่ยุทธกันดีกว่าเนาะไหนใครเป็นแฟนข่าวของพี่ยุทธบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์ที่2ของเราแล้วนะคะคือเราไลฟ์ไปแล้วในช่วงแรกแล้วเราก็จบไลฟ์ไปก่อนแป๊บนึงแล้วเราก็ขึ้นมาใหม่ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยโอ้ยมีแบบเหตุการณ์สำคัญมากมายเลยนะคะคือเหตุการณ์ช่วงแรกมันเป็นอะไรแบบทับใจมากพี่ยุทธกับคุณตันกอดกันพี่หมวยน้ำตาซึมพี่ใบน้ำตาซึมนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่กตินะคะเดินทางมานอกจากที่จะมีแบบคนสนิทแล้วก็ทีมข่าวทับสื่อนะคะมารอพี่ยุทธแล้วเนี่ยยังมีแฟนคลับของพี่ยุทธเดินทางมาด้วยนะคะหนึ่งในแฟนคลับของพี่ยุทธก็คือพี่จับพี่จับเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่ยุทธมาหลายปีก็บอกว่าก็คือที่ต้องนอนเนี่ยถ้าพี่รอตรงนี้แหละที่รอตรงนี้แหละแล้วพอออกมาที่ต้องวิ่งไปตามเดี๋ยวลุกวิ่งให้เดี๋ยวไปพร้อมกันเลยต้องวิ่งเดินเพราะว่าเดินค่อยมาต้องบอกว่าไอ้เดี๋ยวนะด้านในมีความเคลื่อนไหวอะไรเอ่ยค่ะค่ะขอด้านหน้าดีกว่าค่ะแต่เชิญด้านหน้าดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะครับไปวางเสียงโบ๊ทเดี๋ยวพี่รอตรงนี้นะได้อธิบดีนะคะก็เดินไปจะแถลงข่าวนะคะให้รายละเอียดกับเรื่องนี้แต่เราจะรอด้านหน้าจะรอด้านหน้ารอพี่ยุทธออกมาค่ะทางท่านพี่เนี่ยก็จะมาชี้แจงในส่วนของกฎปฏิบัติขั้นตอนต่างๆนะคะในส่วนของการ
ปล่อยตัวสรยุทธวันนี้ค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศด้านนอกคุณผู้ชมทีมข่าวพี่เอกราชสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หนุ่ยกันค่ะพี่หนุ่ยคะวันนี้ยังไงบ้างคะมารอพี่ยุทธดีใจที่เพื่อนได้กลับบ้านไม่หรอกมันก็อะไรมากมายแล้วก็คือพี่ก็เจอยุทธอยู่ที่มาก็เคยเข้าไปช่วยงานข้างในอยู่ไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าก็ดีใจที่แบบแล้วทุกอย่างจะได้เดินไปข้างหน้าแฟนข่าวหลายๆคนก็ในเพจเรื่องเล่าเช้านี้ของเราแฟนข่าวหลายๆคนถามว่าจะมีโอกาสเห็นพี่ยุทธมานั่งเล่าค่ะได้ยินค่ะได้ยินเบาๆเบาๆโทษตามโครงการของราชทัณฑ์เนี่ยหลายๆโครงการนะครับถ้าเข้าเกณฑ์อาทิเช่นอย่างของคุณสรยุทธเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังในคดีที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกนะครับและมีอัตราโทษนะครับก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษออกมา2ครั้งนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงวิกฤตที่มันมีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เนี่ยนะครับคุณสรยุทธเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำคุณประโยชน์ให้กับราชทัณฑ์ในเวลานั้นซึ่งมีผู้ต้องขังในคดีรวมแล้วทั้งสิ้นทั่วประเทศถึง 380,000 กว่าคนนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าโควิดจะระบาดเข้าไปในเรือนจำหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้ามาดูแลเพราะว่าคนที่อยู่ในเรือนจำนั้นไม่สามารถที่จะออกมาอยู่ภายนอกได้แล้วการรองรับเรื่องของการรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะมีความยากลำบากนะครับก็เลยได้เห็นเรื่องของวิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็มองว่าคุณสรยุทธเป็นบุคคลที่เป็นคนในข่าวนะครับเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนในเรือนจำได้ก็คือออกมาเป็นคนประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยเรามีการมีมาตรการของทางเรือนจำในการที่ไม่ได้ให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้สามารถพบกับทางพี่น้องหรือญาติพี่น้องของตัวเองได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องมีการเว้นเรื่องของการเยี่ยมในเวลานั้นนะครับซึ่งคนอยู่ภายในก็ไม่ทราบหรอกครับว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็มันก็เลยเป็นเรื่องปัญหาว่าจะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเหตุจราจรหรือเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเกิดจากความไม่เข้าใจก็เลยเป็นที่มาของคุณสรยุทธ์ที่เข้ามาทำเรื่องรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำนะครับแล้วก็มีโครงการกำลังใจนะครับที่จะบอกว่าคนในเรือนจำเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะนั้นคุณสรยุทธ์ก็ออกมาทำรายการตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนที่อยู่ในเรือนจำนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยกลายเป็นโครงการต่อเนื่องที่คุณสรยุทธ์นั้นทำประโยชน์ให้กับทางเรือนจำเรือนจำก็เลยมีข้อมูลที่ทำให้รู้ว่าคุณสรยุทธ์นั้นได้ทำความดีก็จึงมีการเสนอเรื่องของการปรับชั้นโทษนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในคดีความของคุณสรยุทธ์เองก็เป็นเรื่องที่
เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีข้อยุติในกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พอมีการปรับชั้นโทษนะครับแล้วก็ได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าเกณฑ์นะครับติดมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ใน3ของเกณฑ์พักโทษในเวลานี้คุณสรยุทธ์เองเนี่ยจะต้องถูกคุมประพฤติต่อไปอีก2ปีนะครับ6เดือน14วันนะครับในเวลานี้ที่จะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่คุณสรยุทธ์ในเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ถือว่าคุณสรยุทธ์นั้นพ้นจากการต้องหาในคดีนี้นะครับยังจะต้องมีการรายงานตัวไปจนกว่าจะถึงสิ้นสุดในการที่จะต้องดูแลเรื่องการคุมประพฤติตรงนี้ต่อไปนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่มากราบเรียนให้ทราบนะครับแล้วก็ในเวลานี้คุณสรยุทธ์เองก็ถูกติดเรื่องของเครื่องมือ EM นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งจะไม่ให้พบกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณสรยุทธ์ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องคุมประพฤติอย่างไรเดี๋ยวจะให้ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยได้กรุณาแจ้งให้กับทางสื่อมวลชนทราบนะครับเชิญครับขอบคุณครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในกรณีของคุณสรยุทธ์เนี่ยไทยส่งกันนะ EM แล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการคุมประพฤติตามมาตรการปกตินะครับก็ต้องมารายงานตัวกับทางกรมคุมประพฤติเนี่ยทุกเดือนนะครับในระหว่างการรายงานตัวเนี่ยก็จะมีการให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยมีการให้ความรู้ในบางเรื่องให้กับคุณสรยุทธ์นะครับแล้วก็มีการประเมินพฤติกรรมของคุณสรยุทธ์ว่าไม่ได้ทำเงื่อนไขนะครับงั้นเครื่องมือ EM เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือช่วยนะครับในการที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ที่ได้รับการพักโทษนะครับไม่ใช่เครื่องมือที่ไปใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็ต้องขอให้เข้าใจตามกันตรงนี้ด้วยงั้นในกรณีของคุณสุรยุทธ์เนี่ยเงื่อนไขเบื้องต้นอย่างเช่นไม่ให้กลับเข้าไปใกล้ในพื้นที่เรือนจำนะครับเพราะว่าเขาเป็นกติกาของเรือนจำที่ขอมาว่าไม่ให้ผู้พักโทษทุกคนเนี่ยที่ได้รับการพักโทษแล้วมาอยู่ในกระบวนการคุณสุรยุทธ์เนี่ยเข้าไปในบริเวณเรือนจำเพราะอาจจะไปติดต่อกับนักโทษหรือให้คุณประโยชน์กับนักโทษได้ในกรณีนี้นะครับไม่ให้ไปที่สนามบินนะไม่ให้ใช้เครื่องบินในกรณีที่จะไปต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องบินเนี่ยต้องขออนุญาตเพราะกลัวว่าบางคนอาจจะหนีนะครับแต่ในกรณีคุณสรยุทธ์คงไม่หนีนะครับแต่ถ้าต้องมีการความจำเป็นต้องใช้ก็ต้องบอกในส่วนของพื้นที่การเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะกำหนดโดยความยินยอมและร่วมกันระหว่างผู้ถูกคุมกับเจ้าหน้าที่ว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนที่ไปที่ไหนอย่างไรนะครับก็อย่างกรณีคุณสรยุทธ์เนี่ยคุณสรยุทธ์ก็ขอเราไว้ว่าอยากจะขออนุญาตไว้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจในเรื่องของเป็นสื่อมวลชนเพราะเป็นอาชีพหลักของคุณสรยุทธ์ซึ่งเราไม่ได้ห้ามเรื่องการประกอบอาชีพเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตแต่เราห้ามเรื่องการประกอบอาชีพที่ทุจริตนะครับห้ามทุกเรื่องไม่ให้ไปคบค้ากับคนที่กระทำผิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะครับการปฏิบัติภารกิจสื่อก็คงไม่ใช่ไปทําหน้าที่เป็นพิธีกรในเวทีใดเวทีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแต่ว่าก็เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมาตามจรรยาบรรณของสื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีเงื่อนไขย่อยๆหลายตัวนะครับที่เป็นเงื่อนไขปกติที่ผู้ถูกคุมความทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าอุปกรณ์ EM เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจเครื่องมือนี้ผิดพลาดเครื่องมือนี้ไม่ใช่เครื่องมือที่เอาไปเปลี่ยนวิธีคิดของคนแต่เครื่องมือนี้ช่วยในการติดตามและเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดแล้วก็มองว่าเครื่องมือนี้ไม่มีประโยชน์เครื่องมือนี้ช่วยทำให้เราตามผู้ที่ถูกพักโทษได้อย่างใกล้ชิดและรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ตามที่เขาออกนอกพื้นที่เราจะมีกระบวนการของเราในการที่จะเข้าไปติดตามว่าเหตุผลที่เขาออกนอกพื้นที่เพราะอะไรถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับหรือเป็นการหนีหรือฝ่าฝืนเนี่ยเราจะแจ้งให้เกิดการจับกุมนะครับและให้เขากลับไปรับโทษเดิมแล้วก็จะมีการเพิ่มโทษขึ้นให้หนักขึ้นงั้นการที่ผู้พักโทษหรือผู้ที่ใช้ EM ในส่วนของกรมคุมประพฤติเนี่ย
ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสนะครับเขาเป็นผู้ที่รับโอกาสนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยกระจายเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันตอนนี้นะคะพี่ยุทธออกมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วนะคะพี่ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะพี่ออกมาแล้วนะคะชีวิตคุณสรยุทธ์ตั้งแต่นี้ไปก็ขอให้มีความรุ่งเรืองครับไม่มีเรื่องร้อนใจใดๆและขอให้กลับมาทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับขอให้เอาพระเอาธรรมะนำครับนะครับผมมีประโยคจึงจะถามคุณถามก่อนเลยเหรอถามก่อนเลยนะอิสรภาพนี่มันหอมหวนไหมก็ดีนะหอมมากหอมมากอิสรภาพดีมากแล้วก็จะไปจัดรายการช่อง3อีกเมื่อไหร่เดี๋ยวคิดนิดนึงคิดนิดนึงโอเคเจอเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเนี่ยผมเนี่ยปลอดภัยนะเพราะผมออกมาจากเรือนจำพี่ยุทธาอยากพูดอะไรกับจับมือจับแฟนข่าวแล้วก็ประชาชนที่เฝ้ารอติดตามทีวันนี้ก็ตื่นเต้นนะขอบคุณนะท่านเลขาครับขอบคุณท่านที่ดีครับขอบคุณทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะครับท่านรัฐมนตรีใหม่ท่านใหม่ก็ยังไม่รู้จะบอกอะไรนะจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ได้อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะยังไม่เต็ม 100% เพราะสถานะในขณะนี้ก็มาเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติภายใต้กรมคุมประพฤตินะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ออกจากเรือนจำแล้วก็เท่าที่ฟังจากน้องๆหรือดูจากความสนใจของพวกเราเนี่ยก็ดีใจที่ยังไม่ได้ลืมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีอะไรบอกมากไปกว่าขอบคุณมากจริงๆการอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะมันก็ทุกข์อ่ะนะฮะชีวิตเนี่ยผมเคยบอกเคยคิดก่อนจะเข้าไปแล้วว่าอย่างน้อยมันก็จะได้จบสักทีคดีความที่ต่อสู้มา 4-5 ปีพอถึงวันนี้หลังจากผมเข้าไปติดคุกแล้วก็ไปมีชีวิตที่ผมเคยใช้คำว่ามันติดลบมามันก็ตั้งแต่ลบ10ลบ9ลบ8ถึงวันนี้ก็0แล้วก็ได้โอกาสที่จะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้มีวันนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงกันอยู่ขอบคุณมากจริงครับก็จะขออนุญาตบอกสักนิดว่าวันนี้เนี่ยคุณสรยุทธ์เองไม่ใช่เป็นบุคคลที่กระทรวงยุติธรรมเองมองว่า
ป็น VIP อย่างไรนะครับคุณสรยุทธ์อยู่ในเรือนจำก็ถูกปฏิบัติตัวเหมือนกับผู้ต้องราชทัณฑ์คนอื่นๆทั่วไปวันนี้ที่มาร่วมแถลงข่าวนี่ก็เป็นเรื่องที่ปกติเราเองก็มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับโดยเพราะบังเอิญว่าคุณสรยุทธ์เป็นคนที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการปล่อยตัวคุณสรยุทธ์ในลักษณะของ VIP แต่อย่างใดนะครับก็เป็นแต่เพียงว่าเป็นคนในสื่อทีนี้ก็ต้องบอกกับคุณสรยุทธ์เหมือนกันว่าคุณสรยุทธ์ก็ยังสามารถที่จะทำงานในเรื่องของอาชีพตัวเองในฐานะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยยังคงปฏิบัติงานได้ปกตินะครับไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะนั้นคุณสรยุทธ์ก็สามารถที่ยังติด EM ที่ยังต้องติดอยู่ที่ข้อเท้านะครับแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเนี่ยได้อย่างปกตินะครับเพราะนั้นก็ฝากสื่อมวลชนและก็เวลาที่คุณสรยุทธ์อาจจะต้องมีการออกนอกพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสรยุทธ์เป็นอิสระนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยทางคุมประพฤติเองมีการกำหนดพื้นที่ของคุณสรยุทธ์เอาไว้ก็คือกรุงเทพและปริมณฑลเอาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งคุณสรยุทธ์เองก็ได้มีการร้องขอก็ได้ในพื้นที่เท่านี้นะครับแต่หากว่ามีการออกนอกพื้นที่ไปที่มากกว่านี้คุณสรยุทธ์จะต้องทำเรื่องขอทางคุมประพฤติเป็นครั้งคราวไปล่วงหน้าอย่างน้อย3วันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากกับเรียนให้รับทราบไว้ด้วยนะครับหลากหลายคำถามว่าพี่ยุทธ์จะได้กลับมาจัดรายการหน้าจออีกครั้งเมื่อไหร่คะจะมีภาพนั้นได้อยู่ก็พรุ่งนี้ทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะพรุ่งนี้ไหมแต่ว่าก็ยังขอคิดดูนิดนึงว่าเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าก็คงจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะยังช่วยเรือนจำอยู่นะช่วยอยู่ฮะช่วยเรือนจำก็ยังจะช่วยทำรายการให้คนในเรือนจำพอได้ทำแล้วก็มีความสุขนะครับพูดถึงเรื่องนี้ก็คือผมอยู่ในนั้นเนี่ยปีกว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่รู้จะทำอะไรใช่มันก็เคว้งคว้างคำนองขัดก็มองว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ตอนที่โควิดก็เคว้งคว้างแต่ถึงเวลาปุ๊บคือผมดีอยู่อย่างนึงก็คือผมไม่ได้เกิดมาแล้วสบายการกินการอยู่การนอนผมไม่ได้ยากลำบากเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวได้ไม่ช้านักแต่ก็แน่นอนมันไม่ได้สบายหรอกความทุกข์มันจะอยู่ที่เรื่องจิตใจเรื่องอิสรภาพแต่ทางกายเนี่ยที่ส่วนมันก็ปรับตัวไปแล้วต่อมาผมก็ยังดีที่ได้มีโอกาสเกิดสถานการณ์โควิดท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ตอนนั้นเกิดสถานการณ์ที่มีเกิดการจราจรที่บุรีรัมย์อันเนื่องมาจากนักโทษเกิดความแตกตื่นว่าโควิดระบาดเดี๋ยวนักโทษจะมีอะไรแล้วก็ไปปลุกปั่นกันเพราะฉะนั้นก็มีนโยบายว่าให้ทำรายการเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ต้องขังเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็อยู่ในความสงบเรียบร้อยก็ได้เริ่มจัดรายการการได้จัดรายการก็เลยทำให้ผมมันเป็นงานที่ทำให้เวลามันผ่านไปได้ไม่ยากนะพอได้ทำปุ๊บก็มีความสุขพอประมาณไม่เรียกว่ามีความสุขมากก็มีความสุขพอประมาณแล้วก็ทำให้คนในเรือนจำคือคนในเรือนจำเนี่ยมันมีความทุกข์นะบางทีเราเห็นคนที่ทุกข์ที่สุดถ้าทำให้เขาได้พอจะมีความสุขบ้างให้มียิ้มบ้างมันก็เป็นความสุขของเราพอสมควรเพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่มีรายการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วผมก็อาสาที่จะสานต่อให้จนกว่าจะได้ขยับขยายว่าเรือนจำสามารถดำเนินการต่อไปในอนาคตนะเพราะฉะนั้นผมก็โชคโควิดอาจจะเป็นโชคดีของผมที่ทำให้ได้ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างมีคุณค่าแล้วก็อย่างทำให้เวลามันไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้ทำงานแล้วถึงที่สุดมันก็มีวันนี้ส่วนจะออกไปสู่โลกภายนอกทำงานอะไรยังไงเนี่ยขอคิดนิดนึงเพราะว่า1ผมไม่ได้ทำงานมา5ปีกว่าแล้วนะเนี่ยตั้งแต่มีคดีเนี่ยศาลตัดสินศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยนะผมทำอย่างอื่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นโลกในสมัยที่ผมเคยทำเนี่ยผมทำในช่วงที่คนไม่ดูข่าวคือสมัยนั้นเนี่ยถึงเวลาข่าวเปลี่ยนช่องผมทำในช่วงที่ทำให้คนหันมาดูข่าวแต่วันนี้ผ
ผมยังไม่รู้เลยว่าข้างนอกเป็นยังไงในแง่ที่ว่าข่าวมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราจะทำไงให้เขาดูข่าวแบบที่เราคิดเพราะฉะนั้นก็ยังงงๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับว่าขออนุญาตกลับไปคิดนิดนึงปรับตัวนิดนึงนะครับโครงการพักโทษดีอะไรนะโครงการพักโทษติดเอ็มดีโครงการพักโทษติดเอ็มนะฮะก็เป็นเรื่องที่บอกกับพวกเราคือใช้โอกาสนี้ผมเห็นแล้วผมทำข่าวมาผมรู้เวลาคนออกไปทำผิดปุ๊บทำผิดซ้ำเพิ่งพ้นโทษออกมาทำผิดซ้ำโอ้ยเนี่ยราชทัณฑ์ทำไมถึงปล่อยออกมาแยกเป็นสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคดีอกชะกันมากๆฆ่าข่มขืนโหดเหี้ยมทารุณผมมีโอกาสผมก็จะบอกว่าคุณอย่าทำเพราะคนที่ทำแล้วเข้ามาถึงรู้ว่าคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตคุณจะไม่เคยได้รับอภัยโทษเลยคุณจะไม่ได้รับการพักโทษเลยบางคนทำไปเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่รู้นะที่พลาดไปเนี่ยแล้วเขาจะสูญเสียโอกาสข้อ2มันจะมีคน 5% 10% อย่างมากที่หนักๆและรวมถึงออกไปแล้วไปทำผิดซ้ำแต่อย่าเอาคน 10% มาตัดสินคนอีก 90% ทุกคนมีโอกาสพลาดทุกคนมีโอกาสทำผิดทำพลาดแล้วเขาต้องเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายของสังคมในเรือนจำอย่าไปอคติกับเขาให้โอกาสกับพวกเขาผมขออนุญาตใช้คำว่าคนในเรือนจำอยากจะขอโอกาสจากพวกเราทุกคนถ้าคุณให้โอกาสเขาจะเป็นพลังของสังคมแต่ถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาจะเป็นภาระเรานึกภาพดูว่าไอ้ที่ติดคุกมาอย่าไปให้ไม่กล้ารับเขาทำงานอย่างนู้นอย่างนี้รังเกียจแล้วเขาทำอะไรเขาจะไปทำใหม่แล้วก็ติดคุกโครงการพักโทษโดยเฉพาะเมื่อมีกำไรเอ็มขออนุญาตอ้างอิงแนวคิดของรัฐมนตรีสมศักดิ์คือให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสังคมต้องให้โอกาสด้วยแล้วคุณออกไปพิสูจน์ตัวเองให้เห็นโดยการควบคุมด้วยกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM คนที่ออกไปเนี่ยถ้าทำท่าจะผิดเงื่อนไขปุ๊บยังไม่ทันไปทำนะเขาบอกว่าห้ามทำอะไรแล้วไปทำกลับเข้าเรือนจำทันทีเรารู้ออกใช่ไหมฮะเราอยากให้เป็นกรณีที่รอเขาพ้นโทษแล้วเรือนจำทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ออกไปแล้วก็ออกไปเนี่ยโอ้โหสังคมเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมันอาจจะพลาดไปทำใหม่แล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวแต่ผลร้ายเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วหรือจะให้เขามีโอกาสออกไปภายใต้การควบคุมแล้วให้เขาทดลองได้ใช้ชีวิตในโลกภายนอกจนวันหนึ่งเขาพร้อมก็ถอดกำไร EM แล้วพ้นโทษแล้วออกมาแบบให้เขาออกมาเตรียมตัวหรือใจเขาออกมาเมื่อเขาพ้นโทษและกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้แล้วนะฮะถ้าพ้นโทษแล้วเนี่ยแล้วเขาไปก่อเหตุนี่คือผลดีของนโยบายการพักโทษและการใช้กำไร EM ซึ่งพวกเราถ้าผมพอจะบอกอะไรได้บ้างก็คือให้โอกาสคนที่เคยทำผิดคนที่เคยพลาดพลั้งให้เขากลับไปอยู่ร่วมกับพวกเราในสังคมมีโอกาสผมก็จะช่วยพูดเท่าที่จะทำได้นะครับแจ้งเตือนสังคมด้วยว่าวันแรกที่ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรคะหลังจากนี้ค่ะจะกลับไปไหว้แม่ก่อนครับค่ะผมจะไปไหว้ลูกแม่ผมเมื่อคืนที่นอนหลับไหมคะหลับดีครับหลับตอน 3:30 ค่ะตื่นตอน 3:00 แต่หลังตื่นก็ไม่ได้หลับอีกก็ตื่นแล้วก็เลยเอาหนังสือกำลังภายในมาอ่านก็อ่านยิ้มเยอะยุทธจักรกระบี่เยอะยุทธจักรอ่านเพื่อให้ฆ่าเวลาไปในตอนแรกนะครับก็โอเคฮะพอวันจะได้รับอิสรภาพเนี่ย
มันไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นชีวิตของความทุกข์ทรมานเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พอเราเข้ามาทางกายเนี่ยสุดท้ายผมปรับตัวได้เหลือแต่ทางใจอย่างที่ผมบอกไปเราจะคุยกันเลยนะว่าในคุกเนี่ยมันยุบสบายดีไหมครับอย่าถามกันคำนี้สบายดีห้ามไม่มีใครติดคุกก็สบายดีหรอกมันมีแต่พออยู่ได้รู้ไหมครับผมทุกวันเนี่ยผมต้องเข้าไปในห้องขังเนี่ยบ่ายสามโมงกว่านะแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยถึงหกโมงครึ่งนะเพราะช่วงหน้าหนาวก็สว่างช้า14-15ชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นก็แต่พออยู่ไปมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้นะแล้วก็จะปรับตัวได้นะครับพี่ชุวิตครับไหนๆเห็นพี่ชุวิตยืนนี่พี่ชุวิตแนะนำอะไรก่อนเข้าไปแล้วได้ใช้ไหมครับเขาบอกผมอยู่สามคำเองอ่ะว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วเป็นจริงอย่างนั้นไหมครับพี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะทีนี้สำหรับในเรือนจำที่ผมไปเรียนรู้มามีคนเขาพูดกันกินให้อิ่มนอนให้อุ่นแล้วก็ลุ้นอภัยผมก็ได้มาสองครั้งได้มาสองครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดนี่จะพูดเยอะไปแล้วมั้งก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณสรยุทธ์พูดได้ในเรื่องที่ตัวเองได้เจอมาครับก็เนี่ยผมอยากจะให้ดูเป็นเรื่องโอกาสของพวกเราเนี่ยนะฮะเนี่ย คือผมขออนุญาตเขาออกมานะคือไม่ได้การซื้อขายนะไม่ได้การซื้อขายแต่เป็นเรื่องของคือผมทำรายการเนี่ยมีคนส่งของมาให้ผมเยอะเลยแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการคือเรือนจำจะต้องตรวจนะฮะแล้วก็มีเพื่อนของผมที่เรือนจำอื่นเนี่ยเขาทำมาให้ค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาค่ะผมก็ขออนุญาตที่จะออกมามันเป็นรองเท้าแกะด้วยมือโอ้แกะลายแกะลายสโมสรลิเวอร์พูลยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะพี่ยุทธยังไม่ได้ใส่สิไม่เอี่ยมนี่เขาละเอียดนะเขาแกะนอกจากแกะลายข้างหน้าลิเวอร์พูลเนี่ยค่ะเขาบากกันลื่นด้วยนะเพราะรองเท้าพวกนี้มันลื่นค่ะนะคือเนี่ยนึกดูว่าถ้าคนในเรือนจำเขาทำสิ่งแบบนี้ให้ใครสักคนหนึ่งหรือให้สังคมได้รู้ว่าเขามีความคนเราในนี้เนี่ยเขาตั้งใจแล้วพอเขาตั้งใจเนี่ยเขาทำอะไรก็ได้จากสิ่งที่มีอยู่รองเท้าเนี่ยคือรองเท้าที่ขายในเรือนจำเขาไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจะให้กันได้เขาก็เอาไปแกะแบบนี้ออกมานะฝีมือดีมากผมก็เลยขออนุญาตทางเรือนจำของเข้าของออกนี่ลำบากนะฮะก็เอาออกมาไปเป็นที่ระลึกก็ได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขอบพระคุณมากจริงๆนะครับไซส์พอดีไหมคะพี่ยุทธพอดีเลยเขาคิดว่าขาผมใหญ่ขาใหญ่จริงค่ะนะโอเคนะครับไปพักผ่อนค่ะนะครับแล้วมีโอกาสขอบคุณทุกคนเป็นต้องนำเสนอข่าวหรือจะยังไงคือที่พูดจริงๆเหมือนเพราะว่าอย่าไปเป็นพิธีกรไปเป็นโฆษกการทำกระบวนการการเมืองแต่การเสนอข่าวเสนอภายใต้จรรยาบรรณของนักข่าวคือเสนอแฟกแต่ก็อย่าไปใส่สีสันหรือความรู้สึกตัวเองเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมก็จะว่าอย่างนี้ขออนุญาตนะครับท่านที่เชิญคือมันมีเงื่อนไขเรื่องอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้ผมเข้าใจว่ากรณีมีคนออกไปก่อนหน้านี้คือเป็นคดีที่ถูกพิพากษาจำคุกด้วยเหตุผลเรื่องแสดงความเห็นทางการเมืองหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีเงื่อนไขถูกไหมส่วนผมการจัดรายการทับอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของการนำเสนอข่าวปกติก็คือการประกอบอาชีพสุจริตนะมันตรงกันข้ามถ้าอยู่ดีๆจะไม่พูดถึงการเมืองเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อาชีพปกติอะคือจะยืนยันว่าคุณสรยุทธยังทำหน้าที่การเป็นพิธีกรอ่านข่าวทางการเมืองเนี่ยหรือข่าวในคดีอื่นๆหรือข่าวที่เป็น
สาระสำคัญที่ดีๆเรื่องอื่นๆเนี่ยยังคงประกอบธุรกิจได้ปกตินะครับยังคงทำงานในหน้าที่ของตัวเองได้ปกติจะไปขึ้นเวทีแต่กรณีเช่นไปเป็นพิธีกรของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ได้หรือจะไปทำรายการที่เป็นรายการเฉพาะพรรคการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้อันนี้มันดูเป็นเจาะจงเกินไปผมว่าสังคมเข้าใจในสิ่งที่คุณสยุทธ์ทำหน้าที่นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในอีกทางนึงเราก็มีเจ้าหน้าที่ของคุมประพฤติที่เขาจะต้องคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วส่วนหนึ่งอยู่แล้วเหมือนกันนะครับถ้าหากว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อมินเมเราก็จะแจ้งให้คุณสรยุทธ์ทราบในประเด็นพวกนี้ครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังคงสามารถทำงานด้านสื่อสารมวลชนได้ปกติครับยุทธครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ยุทธออกมาเนี่ยมันมีหลายกระแสมากว่าถ้าออกมาแล้วจะไปอยู่ข้างไหนยังไงหรือเปล่าอยากให้พี่ยุทธยืนยันอีกทีนะครับว่าจะเป็นช่อง3เป็นรายการตัวเองยังไงแบบไหนถ้าโอกาสอนาคตที่จะทำแบ็คกลับมาจะรายการครับคือไม่ควรจะมีประเด็นนี้นะถูกไหมฮะผมก็อยู่ช่อง3อยู่แล้ว 100% นะครับโอเคครับครับพี่ขอบคุณครับโชคดีมากให้ออกไปประสบความสำเร็จแล้วก็รุ่งโรจน์ไปเรื่อยๆผมถือว่าเป็นก้าวใหม่ครับแล้วจะไม่มีวันก้าวพลาดนะพี่นะให้พี่โชคดีครับถ่ายได้เลยเนี่ยขอโทษเท้าวางตรงนี้ก็ได้พี่มีสื่อคนนิดนึงเอาเท้าวางเอาเก้าอี้มาด้านหน้าเลยพี่เท้าวางด้านหน้าตรงนี้อะไรกันพี่หยุดมาทั้งหมดเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหันไปทางนู้นนะฮะทุกคนขอบคุณครับมีการกำหนดพื้นที่ใช่ค่ะมีการกำหนดพื้นที่ทางกรุงเทพครับปริมณฑลพยุงขอฝากเดินทางไปสนามบินได้ยังครับฝั่งนู้นได้ยังครับกรุงเทพและปริมณฑลขออนุญาตพี่ยุทธด้านหน้านิดนึงนะครับนะคะก็จบลงแล้วค่ะสิ่งที่พี่ยุทธพูดเป็นการพูดออกมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีชีวิตขึ้นแล้วลงนะคะเขาพูดคำว่าที่ผ่านมาเนี่ย5ปีก่อนเนี่ยเขาแทบจะใช้ชีวิตติดลบก็จะเป็นลบ9ลบ8ลบ10เอ้ยลบ9ลบ8ลบ7จนวันนี้เป็น0และเขากำลังจะเริ่มไปเป็น1ผ่านชีวิตมาค่อนข้างทำงานมาตลอดชีวิตคำพูดที่เขาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยยังไงก็เป็นความพูดจากหัวใจของผู้ชายชื่อสรยุทธจริงๆค่ะสิ่งที่เขาเผชิญสิ่งที่เขายอมแล้วก็ตั้งใจทำทุกนาทีที่อยู่ในเรือนจำให้มีค่านะคะโชคดีสำหรับพี่ยุทธบอกว่าโควิดกลายเป็นเรื่องโชคดีสำหรับเขาเนื่องจากว่าในเรือนจำมีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องข่าวสารหรือการสื่อสารเรื่องโควิดพอดีก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้พี่ยุทธได้มีโอกาสจัดรายการเมื่อพี่ยุทธอาสาขันอาสาและตั้งใจทำรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำที่จะบอกข่าวโควิดการปฏิบัติตัวเรื่องทั่วให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศก็เป็นเหตุให้พี่ยุทธได้มีโอกาสในการได้ปรับชั้นยศของเอ้ยชั้นปรับชั้นของนักโทษนะก็เลยได้มีโอกาสได้รับพระราชทานอภัยโทษถึง2ครั้งนะคะเสียงได้ไหมเสียงได้ค่ะจอก็เลยทำให้วันนี้ของพยุทธมาเร็วกว่าโทษที่ได้รับแต่ว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนทางท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติก็ยืนยันค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีความเป็น VIP ใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าด้วยศักยภาพแล้วการไม่หยุดของพี่ยุทธทำให้พี่ยุทธทำงานตลอดเวลาสร้างคุณงามความดีในเรือนจำก็เลยทำใ
วันนี้มาเร็วแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนยินดีที่จะมาต้อนรับนะคะพี่ยุทธยังพูดอีกว่าสิ่งที่พี่ยุทธเจอในตอนนี้ทุกคนกำลังตั้งแถวเพื่อที่จะรับเหรอคะเดี๋ยวจะมีการมอบดอกไม้มั้งพี่ยุทธยังพูดอีกว่าค่ะว่าในวันนั้นในวันที่ไปอยู่ข้างในเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้คือได้เรียนรู้มนุษย์ได้เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนนักโทษแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาจะสามารถออกมาแล้วก็พูดโอ๊ยขอโทษค่ะออกมาแล้วก็พูดเรื่องราวให้กำลังใจคนข้างในให้เป็นตัวแทนที่จะบอกให้คนแล้วก็กาดนักโทษที่อยู่ข้างในเพื่อที่เขาจะได้เริ่มต้นแล้วก็มีชีวิตใหม่ต่อไปพี่ยุทธอยากจะเป็นกระบอกเสียงพูดเรื่องนี้แทนนักโทษข้างในนะคะของเรื่องของการคุมของทางกลุ่มประพฤตินะคะใส่กำไรอีก2 ปี 2 ปีเท่าไหร่จำไม่ได้ใช่ใส่กำไรน่าจะสักประมาณปีกว่าแล้วต้องมารายงานตัวน่าจะใช้เวลาพวกปีเศษค่ะระหว่างนี้มีข้อห้ามคือถ้าไปบินต้องขออนุญาตถ้าออกจากพื้นที่ก็จะแจ้งอะเนาะคะโดยที่ทำที่ตั้งเป็นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลการทำงานสามารถทำงานที่สุจริตเรื่องงานสื่อมวลชนก็เป็นงานที่ของดังนั้นพี่ยุทธจะกลับมาทำงานในวงการสื่อของพี่ยุทธต่อไปนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการมอบในบ้านคู่ใจคู่ใจคู่ใจแล้วก็ช่างแต่งหน้าคู่ใจจะร้องทำไมวันนี้ดีใจดีใจดีใจแล้วก็ช่างผมค่ะช่างผมที่หนึ่งนะคะทั้งหน้าทั้งผมแม่บ้านมาครบเลยข้างหน้ามีรปภด้วยพวงมาลัยมาค่ะมีที่มีทีมงานของพี่ยุทธนะคะใช่ครับประธานรถตู้นะครับประธานพี่สาวสวัสดีเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องพามอบพี่เป็นไงเจ้าผมเอามอบเลยก็ได้เอามอบเลยเอาขอเอาเลยจะรอแกขึ้นรถอยู่นี่พี่อยู่นี่เดี๋ยวให้ขึ้นรถเจ้าผมเดี๋ยวผมเปิดทางให้พี่สาวอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้ให้แกถ่ายรูปสวยๆเลยโอเครอตรงนี้ก็ได้ค่ะได้รอตรงนี้นี่ถอยเดียวถอยมาเออตรงนี้รอตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ให้พี่เขามอบก่อนโอเคได้อะไรพี่มอบเสร็จผมจะได้ยกใส่รถเลยเนี่ยจะได้อยู่ข้างพี่ขอตรวจแป๊บนึงได้เดี๋ยวแกมาก่อนพี่เชื่อผมถ่ายเอาสวยๆเลยเดี๋ยวรอใจเย็นพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ใจเย็นทำใจครับพี่โดข้างนี้ใช่ไหมพี่สาวนี่ตรงนี้ให้แกมอบถ่ายรูปก่อนรูปก่อนขึ้นรถเปิดให้ใจเย็นเชื่อโอ๊ตพี่น้องจัดให้พ่อบุญธรรมครับสวัสดีพ่อบุญธรรมมาแล้วพี่มาแล้วนี่อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้เลยเชื่อผมครับครับทำไมสวยรับประกันเดี๋ยวผมเปิดให้พี่อยู่ด้วยตามไปออฟฟิศเดี๋ยวผมเปิดให้หน่อยเห็นได้ดีไหมพี่จะเอาคู่เราเดี๋ยวเดี๋ยวน้องถ่ายเดี๋ยวนะโปสเตอร์เดี๋ยวจัดให้พี่ต่อเดี๋ยวให้พี่เขาถ่ายรูปกับไอ้ของทั้งด้วยก่อนนะป้ายลิฟท์แกถ่ายรูปเดี๋ยวผมขึ้นนะ
ครับขออนุญาตขออนุญาตดันนะครับไม่ต้องดันนะครับขายขาลูกครับทำมีเข้าไปทุกประการทุกอย่างนะครับคุณชูวิทย์ก็เป็นคนที่มาที่นี่ครับพี่สาวพี่สาวถ่ายให้หน่อยถ่ายภาพที่ร่วมรายการของคุณสุริยุทธ์ครับรวมถึงโต๊ะติอารามบอยครับอันนี้แต่เดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปรับเอาผมบอกว่าจะให้ตอบตัวเองนะครับคุณติดตามขับรถอย่างนั้นอีกอย่างนั้นมันก็รับผิดชอบผมจะไปครับตัวครับด้านทางบอกว่าขอเวลาในการตั้งตัวสอบถามหรือว่าทิศทางข่าวหรือว่ารูปแบบของการสื่อสารหรือปัจจุบันสื่อมีจำนวนเยอะมากขึ้นนะครับขอเวลาไปตั้งหลักนะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะนำเสนอข่าวให้คนต่อมาสนใจครับในขณะที่เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าเรื่องที่เป็นการให้ความสำคัญค่ะทุกคนนั้นได้เข้าหลักเกณฑ์ก็จะทำให้เราไม่ติดขัดในการทำการตลาดประกอบกับในช่วงที่วิกฤตกับคุณสรยุทธ์แต่ก็ได้ทำประโยชน์ให้กับกรมราชทัณฑ์ในการค่ะตอนนี้บรรยากาศในตอนนี้นะคะคือพี่โกศีเนี่ยได้มีการเอาสูตรนะคะรอบๆของพี่สรยุทธ์เนี่ยให้พี่สรยุทธ์เนี่ยใส่ตอนนี้เลยนะคะที่เป็นบรรยากาศสดๆที่คุณสรยุทธ์นะครับจันฝากอันนี้หน่อยนะฝากตัวใหญ่เลยบอกว่าจะทำนั่นก็คือการไปพี่ยศรูปได้ค่ะค่ะเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ค่ะก็ทางพี่ยุทธนะคะได้ขึ้นรถตู้ไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับบรรยากาศในตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่า
ป็นบรรยากาศแห่งความตื้นตันใจนะคะก็รถตู้คันนี้นะคะก็เป็นคันที่พี่ยุทธนะคะได้ขึ้นไปอยู่ด้านในนะคะเพื่อเตรียมตัวกลับแล้วนะคะซึ่งก่อนกลับอะค่ะได้มีแฟนคลับนะคะแล้วก็คนสนิทนะคะหลายๆคนเนี่ยได้นำดอกไม้นะคะนำพวงมาลัยนะคะมาให้พี่ยุทธนะคะรับขวัญหลังจากที่พี่ยุทธเนี่ยได้รับอิสรภาพนะคะแล้วก็พี่โกติเนี่ยก็ได้เอาเสื้อสูทนะคะของพี่ยุทธอ่ะมาให้พี่ยุทธใส่นะคะก่อนที่จะขึ้นรถตู้กลับไปค่ะสำหรับบรรยากาศหลังจากที่พี่ยุทธเนี่ยได้ออกมาจากทางสำนักงานคุมประพฤตินะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ยุทธเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงชีวิตนะคะที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะคะก็พี่ยุทธเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะได้ช่วยเหลือได้ทำกิจกรรมนะคะในเรือนจำเนี่ยอย่างมากมายนะคะและที่สำคัญเลยคือพี่ยุทธเนี่ยได้อ่านข่าวในเรือนจำด้วยนะคะซึ่งการอ่านข่าวในตอนนั้นนะคะมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่มันมีข่าวออกมาว่าเรือนจำเนี่ยมีโควิดนะคะแพร่ระบาดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่ยุทธก็เลยได้รับโอกาสนะคะจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะคะให้ได้มาจัดรายการนะคะเพื่อบอกเล่าข่าวนะคะที่อยู่ภายในเรือนจำให้กับประชาชนภายนอกเรือนจำเนี่ยได้รับรู้นะคะโดยพี่ยุทธเนี่ยบอกว่าตอนอยู่ข้างในนะคะก็ได้รับกำลังใจนะคะจากรุ่นพี่โดยรุ่นพี่เนี่ยได้ให้คำหนึ่งเป็นประโยค3ประโยคนะคะว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แต่พอพี่ยุทธเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยพี่ยุทธบอกว่าคนข้างในเรือนจำเนี่ยเขาจะมี3ประโยคเหมือนกันแต่เป็นคนละประโยคกับเมื่อกี้นี้จะเป็นในเรื่องของกินอิ่มนอนอุ่นลุ้นอภัยนะคะอันนี้ก็เป็นพี่ใบพี่โตนะคะพี่ใบพี่โตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้หลายคนก็เริ่มเดินทางกลับแล้วนะคะโอเคตอนนี้พี่ใบพี่โตก็เหมือนจะขึ้นรถกลับแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่พี่ยุทธออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะก็คือพี่คุณชูวิทย์นะคะก็ได้ถามพี่ยุทธนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอิสรภาพเนี่ยมันหอมหวนไหมนะคะซึ่งต้องบอกว่าประโยคนี้เนี่ยก็เรียกเสียงฮาให้กับกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็คนที่มารอรับพี่ยุทธในวันนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นวันดีๆนะคะสำหรับในวันนี้ที่เราได้มาเจอด้วยกันนะคะพบเจอร่วมกันถ่ายแป๊บนึงถ่ายแค่สองคนได้ไหมทางบ่ายเอาอีกรอบหนึ่งเนาะเก็บน้องว่าอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปพูดในรายการก็ได้เซลเซลเกิดรายการเซลดีจะได้ไม่ต้องมาพี่เหมือนมาค่ะดีจะได้ไม่ต้องนั่งเสียโอเคค่ะโอเคครับโตจะมายืนอยู่ด้วยกันไหมคะมาจีได้นะคะอย่าเลยก็ได้โอเคโอเคเชื่อแหละน้องไม้ต้องมีความตื่นตันใจที่ได้เห็นพี่ยุทธเนี่ยกลับมาคือได้รับอิสรภาพแล้วมันคือวันนี้ที่รอคอยอะค่ะวันนี้ที่รอคอยทุกอย่างมันจบลงแล้วเนาะพี่หมวยค่ะแล้วก็ดีใจและยินดีกับพี่ยุทธมากๆที่พี่ยุทธจะได้ออกมาใช้ชีวิตปกติค่ะเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเวลาไปยิ้มพี่ยุทธเนี่ยจะเจอกันผ่านกระจกกันวันนี้เป็นยังไงใช่คือไบร์กับพี่หมวยเนี่ยก็คือไปเยี่ยมพี่ยุทธเรื่อยๆนะคะหลักเกณฑ์ข้างในก็คือมันจะมีกระจกกั้นแล้วก็มีโทรศัพท์ให้เรายกพี่ยุทธก็รับโทรศัพท์ข้างในเราก็พูดโทรศัพท์อยู่ข้างนอกกระจกจะกั้นอย่างมากสุดที่เราแบบสัมผัสกันแล้วมันใกล้ที่สุดก็คือมือกับมือที่มันแตะกันแต่วันนี้มันคือแบบกอดแรกที่เราได้สัมผัสกับพี่ยุทธจริงๆอ่ะในรอบปีกว่ามันแบบ
พอกอดปุ๊บนี่น้ำตาลงมาโดยที่แบบไม่มีเหตุผลเลยใบพังผูมากพี่ยุทธก็กอดกันกับใบแล้วพี่ยุทธก็บอกว่าอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวพี่ร้องตามแล้วมันก็จะมีประโยคที่พี่ยุทธพูดอะบอกว่าต่อไปน้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยมามากแล้วพี่ไม่อยู่ต่อไปไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะฟังได้ยินคำที่พี่ยุทธพูดเป็นยังไงฮะใช่โอ้โหใบยิ่งน้ำตาล่วงหนักกว่าเดิมนะคะค่ะพี่ยุทธรับปากไปว่าเดี๋ยวกลับมาทำงานอีกแน่นอนใบเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็รอนะคะไม่ใช่หลายคนหรอกใบว่าทั้งประเทศแหละคนรอคอยการกลับมาของพี่ยุทธค่ะรวมถึงใบพี่หมวยทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้ทุกคนนะคะเรายินดีต้อนรับแล้วก็รอคอยวันที่พี่ยุทธจะได้กลับมานั่งอ่านข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้อีกครั้งค่ะขอบคุณนะครับมีใครสัมภาษณ์เพิ่มพี่หมวยค่ะน้องตุ้มของพี่หมวยไม่คิดผมสัมภาษณ์แล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับพี่หมวยมากๆนะคะคือเนี่ยใกล้สุดที่ได้ก็คือสัมผัสมือผ่านกระจกแล้วพี่ก็จะเอามือมาแตะกระจกมาเหมือนจับมือเราเนอะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กอดแน่นๆเป็นกอดที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจกับพี่ยุทธค่ะแล้วก็คือทุกครั้งที่ไปเยี่ยมพี่ยุทธเนี่ยปรากฏว่าเราเองค่ะเป็นคนที่ได้กำลังใจจากพี่ยุทธตลอดบางทีเราไปเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้พี่ยุทธฟังพี่ยุทธก็จะให้คำแนะนำอันนี้ใจเย็นๆใจเย็นอันนี้ต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามคือพี่ยุทธก็คือเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็คอยดูแลพวกเราเสมอแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำแต่ก็เป็นห่วงน้องๆเวลาไปถึงเนี่ยหมวยสบายดีนะผอมลงนะอ้วนผอมลงนะช่วงนี้ดูดีขึ้นเมื่อกี้พี่ยุทธก็บอกว่าน้องดูผอมลงเยอะเลยคือพอดีช่วงเดือน2เดือนหลังมันจะติดโควิดด้วยใช่ไหมคะก็เรือนจำเขาจะงดเยี่ยมไปกับพี่หมวยก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปข้างในเหมือนก่อนหน้านี้ก็พี่ยุทธก็บอกว่าแบบน้องดูผอมลงปกติที่ผ่านมาแกจะทราบอยู่แล้วว่าแม่ไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะบางทีแกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมแม่พี่ไปเยี่ยมแม่ดีใจมากก็แกเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะคะถามถึงคนนู้นคนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็คนข้างนอกลืมพี่หรือยังเวลาที่บอกว่าคนข้างนอกยังพูดถึงพี่เราก็เฝ้ารอพี่กลับมาพี่ก็จะเอามือแตะที่ตรงนี้แล้วก็พี่ก็บอกว่าลืมใจถามพี่หมวยกับน้องใบนิดนึงค่ะคืออย่างคุณสรยุทธเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็เป็นภาพแบบว่าเป็นเจ้าพ่อวงการข่าววงการสื่อเนี่ยพอวันนี้เมื่อคุณสรยุทธออกมาแล้วการแข่งขันการทำงานสื่อมันเปลี่ยนรูปแบบไปหมดทุกอย่างยังคาดหวังว่าคุณสรยุทธจะเป็นตัวที่จะดึงความเชื่อมั่นของการทำข่าวการทำหน้าที่ของสื่อมากลับมาไม่ว่าด้วยความสามารถของพี่ยุทธนะคะคือพี่ยุทธมีคนเดียวในประเทศไทยนะคะที่ไว้นั่งทำงานคู่กันกับพี่ยุทธนะคะดังนั้นด้วยความสามารถของพี่ยุทธอย่างที่เราทุกคนประจักษ์กันดีนะคะก็ไม่ว่ามันจะกี่ยุคหรือยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรอะค่ะแกก็ยังคงเป็นแบบที่สุดอะของการทำข่าวค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ยุทธให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้ค่ะบอกว่าตอนที่พี่ยุทธทำคือทุกคนยังไม่ได้ดูข่าวเยอะมากขนาดนี้แต่ตอนนี้ข่าวมันอยู่ทุกที่เชื่อว่าตอนที่พี่ยุทธอยู่ในเรือนจำตอนที่จะออกมาได้พี่ยุทธได้จะได้วางแผนอะไรแล้วล่ะว่าพอกลับมาครั้งนี้เนี่ยพี่ยุทธจะมีอะไรที่มันแตกต่างเดิมมาฝากในรายการมาฝากท่านผู้ชมที่บ้านที่ทำกันบ้านตรงนี้หนักก่อนที่จะถึงวันแรกที่ได้เจอกับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มากันเยอะเลยขอบคุณแทนพี่ยุทธด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะคุณหมายความว่าสิ่งแรกเราอยากจะบอกคุณเสริมหนึ่งทำอะไรในรายการอยากจะทำอะไรบอกเป็นเจอหน่อยครั้งสุดท้ายหรือว่าขึ้นภูก็เดี๋ยวแคปได้ค่ะพี่หมวยแล้วแคปให้พี่ไม่ได้มีโอกาสหยิบขึ้นมาถ่ายได้เลยแคปส่งให้ค่ะพี่หมวยมีตอนที่พี่กอดกับพี่อยู่ตรงข้างหน้าหรืออะไรตรงไหนส่งให้พี่ด้วยได้ค่ะเก็บช็อตเลยพี่หมวยเดี๋ยวแอดไลน์พี่หมวยไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งภาพไว้พี่หมวยได้พี่ถือไลฟ์ก็เลยน้องชื่อน้องน้องเบล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 ทักพี่มาหน่อยเลยเดี๋ยวพี่โอเคแล้ววันนี้ค่ะเบลรอไปถึงไก่เบ
วแอดพี่หมวยไปแล้วรอเดี๋ยวนี้ที่นี่ค่ะพักเรียบร้อยอ๋อโอเคเดี๋ยวรอน้องส่งภาพแล้วหนูส่งให้ได้ได้ได้แล้วเราใช้วิธียังไงอย่างเราส่งเราแคปส่งให้พี่เป็นวิดีโอใช่ไหมค่ะส่งทั้งรุ่นเลยค่ะพี่หมวยอ๋อโอเคโอเคได้ได้ก็จะเห็นตั้งแต่ตอนที่อยู่ออกมาตอนที่มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากที่จะได้มีภาพมีภาพเลยได้ค่ะพี่หมวยเห็นพี่หมวยถือโทรศัพท์ไลฟ์ตลอดไงอ๋อค่ะและไลฟ์ของช่องไลฟ์ของช่องพี่หนุ่มสบายดีนะคะพี่หนุ่มสบายดีค่ะตอนนี้พี่หมวยไปไหนต่อกลับบ้านใช่ใช่ค่ะเราจะได้เห็นพี่ยุทธ์อันข่าวแล้วใช่ใช่คือหนูก็ดูพี่ยุทธ์มาตั้งแต่เด็กๆเลยวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงเขาใช้ไฟยังไงแล้วถ้าถ่ายว่าทำอะไรมันจะมีขั้นตอนโอเคโอเคพี่จบแล้วพี่จบไลฟ์ก่อนแป๊บนึงก็เรียนค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศแห่งความตื้นตันปลื้มปิตินะคะที่วันนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยได้มารอรับพี่ยุทธนะคะเอ้าฝนพี่ล่ะพี่ล่ะพี่หมวยอีกรอบนึงค่ะได้ค่ะก็เป็นภาพของบรรยากาศแห่งความภูมิใจตื้นตันใจนะคะในวันนี้ก็พี่ไบเองพี่โตเองเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ทางทีมข่าวเรื่องเล่าเองเนี่ยก็ดีใจนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวให้ลูกเพจได้ฟังกันนะคะในเริ่มแรกของวันนี้เนี่ยก็คือพี่ยุทธเนี่ยมาถึงที่นี่เวลาประมาณ7โมงกว่าๆนะคะแล้วก็ได้เข้าไปที่ด้านในแล้วก็ใส่กำไร EM นะคะก่อนที่จะออกมาพบกับสื่อมวลชนที่เฝ้ารอพี่ยุทธนะคะอยู่ทางด้านหน้าสำนักงานนะคะโดยพี่ยุทธเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็กล่าวทักทายสื่อมวลชนนะคะตามลีลาสไตล์เดิมของพี่ยุทธเลยนะคะซึ่งเป็นเสียงแล้วก็ลีลาที่เราอะค่ะได้คิดถึงนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ไบค์พี่โตพี่หมวยหรือว่าทีมข่าวเรื่องเล่าเองเนี่ยต่างก็ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นตันใจเพราะว่ารอวันรอคอยวันนี้มานานเนิ่นนานอย่างเมื่อกี้พี่ไบค์ก็บอกว่าพี่ไบค์กอดพี่ยุทธก็ร้องไห้เลยนะคะแล้วพี่ยุทธก็บอกกับพี่ไบค์ว่าหลังจากเนี้ยจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พี่ไบค์กันก็ทัดใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยค่ะคุณโชวิทก็เอาพระมามอบให้กับพี่ยุทธด้วยนะคะก็มีการทักทายกันนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการปิดไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าพี่ยุทธเนี่ยได้ขึ้นรถกลับไปแล้วนะคะโดยมีช่องนะคะแล้วก็คนสนิทแล้วก็แฟนคลับเนี่ยนำของมามอบให้นะคะโอเคเดี๋ยวรอติดตามข่าวสรุปแบบเต็มๆที่หน้าเพจอีจันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกเพจที่เข้ามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะ